ีกหนึ่งข่าวดีอันนี้เป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลกำลังออกโครงการนะคะ kick off 30บาทรักษาทุกที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมโครงการ30บาทรักษาทุกที่เนี่ยก็มีการออกไปทั่วประเทศแล้วนะคะคิกออฟไปแล้วแล้วก็ทำให้ในหลายๆจังหวัดนะคะพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพตอนนี้ก็เป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครค่ะโดยล่าสุดนะครับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสช.ครับก็ได้มีการเตรียมนะครับkick off กทม.ของเรากรุงเทพมหานครของเรานี่แหละซึ่งหลายคนก็ถามว่าเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรพี่น้องกทม.ข่าวดีเลยครับจะเป็นจังหวัดนำร่องนะฮะจังหวัดที่46เริ่มต้นครับดีเดย์ในวันจันทร์ที่26สิงหาคมนี้ครับหลังจากที่ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะตอนนี้ต้องบอกว่าพร้อมเต็มที่แล้วนะฮะกับ30บาทรักษาทุกที่ในพื้นที่กทม.นั่นเองครับโดยหลังจากที่เริ่มโครงการแล้วนะครับประชาชนก็สามารถที่จะเข้าร่วมรับบริการได้ที่ไหนกันบ้างเอ่ยเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมรับบริการได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิหรือว่าหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์นะคะและหน่วยบริการนวัตกรรมอีกราวๆ 1,500 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครที่มีสัญลักษณ์ร้านยาสุขภาพนะคะร้านยาคุณภาพค่ะขออภัยแล้วก็มีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นนะคะคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่นและคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีบริการทางการแพทย์ทางไกลเจาะเลือดที่บ้านนะคะแล้วก็มีรถรับส่งผู้ป่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่นะคะตู้เทเลเมดิซีนแล้วก็รวมไปถึงการดูแลสุขภาพคนในชุมชนโดยมีโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเป็นหน่วยงานในการรับบริการส่งต่อผู้ป่วยอีกด้วยนะคะเท่าที่ฟังน้องกิฟต์นะต้องบอกว่าเป็นการบริการที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนจริงๆเจ็บไข้ได้ป่วยห้ามกันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่แน่นอนว่าคนความเสื่อมของร่างกายก็เกิดขึ้นแต่เมื่อมีนโยบายนี้ฮะ30บาทรักษาทุกที่เวลาที่เขามีการทำโหวตกันเห็นนะก็จะเป็นนโยบายอันดับหนึ่งเนาะเป็นแบบว่าเหรียญทองเลยใช่เหรียญทองเลยนะคะบางคนก็กังวลใจเรื่องการรักษาพยาบาลเวลาที่เราจะเข้าโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้ประโยชน์จริงๆจากโครงการนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นจากที่ต้องมีสิทธิ์ที่ไหนมีสิทธิ์ที่ไหนจะต้องเข้าที่นั่นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงการรอคิวนานๆอย่างที่พี่บอลบอกด้วยเพราะว่าไปหาคุณหมอทีนึงเนี่ยบางทีใช้เวลาแบบครึ่งวันครึ่งค่อนวันหรือบางคนเป็นวันจริงๆนะครับเมื่อเรามี30บาทรักษาทุกที่ก็ลดขั้นตอนระยะเวลาต่างๆก็สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ใกล้บ้านขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลครับก็พร้อมนะฮะที่จะอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับปีนี้ฮะเป็นปีมหามงคลของประสบนิกรปวงชนชาวไทยนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แน่นอนครับใครที่ไปในพื้นที่ส่วนกลางจะเห็นว่าโอ้โหดอกไม้สวยงามมากๆนะฮะถนนสำคัญเลยนะครับเขามีการปรับภูมิทัศน์ถนนสายสำคัญของกรุงเทพมหานครครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจิราพรสินทุพไพรเปิดเผยนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยไปชมกันดีกว่ากับความงามของนี่ให้น้องกิฟต์ดูสวยจริงๆต้องไปเที่ยวกันนะไปชมกันครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในการชมซุ้มการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธุ์กว่า2ล้านต้นนะคะบนถนนราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบริเวณหน้าศาลฎีกานะคะถนนหน้าพระรานแล้วก็ยังมีสวนหย่อมหน้าประตูวิเศษชัยศรีสนามหลวงนะคะสะพานผ่านฟ้าลีลาดเชิงสะพานผ่านฟ้าเชิงสะพานผ่านพิภพลีลานะคะรวมไปถึงลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์และบริเวณโดยรอบของสวนจิตรลดาด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางรัฐบาลนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้จัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะโดยซุ้มต่างๆเนี่ย
ต้องบอกว่าตกแต่งกันแบบเต็มที่มากๆนะคะมีทั้งกล้วยไม้สกุลมอคคารานะคะแล้วก็มีกล้วยไม้สกุลหวายคระสีกว่า400,000ช่อเลยทีเดียวนะคะเยอะมากๆแล้วก็ยังมีไม้เมืองหนาวประเภทต่างๆด้วยมีชาดัดรูปทรงต่างๆที่สวยงามอีกกว่ามากมายเลยทีเดียวนะคะเยอะจริงๆครับใช่นับไม่ถ้วนนะคะแล้วก็ร่วมกับไม้ประดับโทนสีเหลืองซึ่งจัดวางผสมผสานกันอย่างสวยงามลงตัวค่ะครับจุดไฮไลท์นะฮะที่พี่น้องประชาชนเวลาไปที่เขาเรียกว่าส่วนกลางตรงนี้แล้วเนี่ยห้ามพลาดต้องโน้ตไว้เลยตรงบริเวณตรงกันข้ามกับสะพานผ่านพิภพลีลาเขาบอกว่ามีการจัดตกแต่งเป็นรูปช้างเผือกคู่จุดนี้ต้องไปถ่ายรูปเช็คอินกันอีกจุดนึงครับสะพานผ่านฟ้าลีลาดครับมีการประดับประดาดอกไม้เป็นรูปเทพนมพอเวลาเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าตกแต่งได้อย่างงดงามละเอียดแล้วก็ปราณีตมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะฮะมีการเก็บบันทึกภาพไว้อีกหนึ่งจุดสุดท้ายนะฮะที่ห้ามพลาดเลยคือบริเวณหน้ากำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออกติดถนนสนามชัยบริเวณนี้ฮะมีการตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้สีเหลืองนะฮะซึ่งเป็นสีตรงกับวันประจำพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10ของเราตลอดแนวยาวเลยนี่ไปถ่ายรูปกันได้เลยทีเดียวสวยงามมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันกว่า2ล้านต้นนะคะที่จะมีการจัดแสดงบริเวณตลอด2ฝั่งถนนสำคัญรอบกรุงเทพนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตั้งไฟประดับตลอดเส้นทางจำนวนกว่า3ล้านดวงด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเสริมความสวยงามในห้วงเวลาอันสำคัญนี้นะคะก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนรวมไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่มีโอกาสแล้วก็อยู่ใกล้ๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะอย่าพลาดโอกาสในการสัมผัสความสวยงามนี้ด้วยตนเองแล้วก็อย่าลืมเก็บภาพความประทับใจได้ตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้เลยนะคะตั้งแต่เวลา 18:00 นจนถึงเวลาเที่ยงคืนเลยใช่นะครับใครที่ไปชมความงดงามนะครับของสถานที่ที่แนะนำไปแล้วมาบอกกันบ้างบอกองค์คนบอกไปแล้วในช่วงวันหยุดยาวก็จะพาคุณแม่ไปด้วยในช่วงวันแม่แห่งชาตินะครับก็จะเก็บบรรยากาศแห่งความประทับใจเหล่านี้ไว้ในห้วงเวลาสำคัญของพวกเราด้วยต้องบอกเลยนะคะว่าการขับรถชมไฟสวยไหมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครช่วงค่ำคืนเนี่ยเป็นอะไรที่โรแมนติกมากเลยนะคะคุณผู้ชมและไปหาของอร่อยด้วยใช่แล้วของอร่อยเยอะของที่รับประทานก็เยอะแล้วก็บรรยากาศก็ดีแล้วก็ในยามค่ำคืนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกลุ่มของนักกีฬาที่มาปั่นจักรยานออกกำลังกายกันแล้วก็ชมความสวยงามของการประดับตกแต่งถนนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยสวยจริงๆนะคะใช่ต้องไปเที่ยวกันนะฮะแล้วก็เก็บภาพแห่งความประทับใจร้านอาหารอร่อยก็เยอะสตรีทฟู้ดก็เยอะบริเวณนั้นเผื่อจำควรไปข้าวสารถูกต้องแวะไปข้าวสารหรือว่าไปหาของอร่อยทานกันก็เชิญชวนนะฮะใครที่อยากจะชมความงามก็มีบรรยากาศแบบนี้ให้ได้ชมกันด้วยต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆนะฮะแล้วก็เรียกว่าถ่ายรูปเก็บความประทับใจในช่วงเวลาสำคัญตรงนี้ไว้ด้วยค่ะก็เชิญชวนทุกๆท่านเลยนะคะไปเยี่ยมชมกันได้เนาะเพราะว่าพันไม้เนี่ยเยอะจริงๆเยอะมากครับนะฮะดอกไม้พันไม้กว่า2ล้านต้นเลยทีเดียวนะครับที่ถนนราชดำเนินกลางบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นเองนะครับค่ะแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆพื้นที่ด้วยนะที่เป็นไฮไลท์สำคัญของเราค่ะ